ียงรถไอติมนี่นะอุ้ยอยากกินไอติมไปซื้อไอติมดีกว่าโอเคงั้นลุงไปขายที่อื่นต่อแล้วนะขอบใจมากที่อุดหนุนโอ้โลกก็มีแต่เจ็บตัวขายติมดีกว่าวันนี้เสร็จแล้วลุยเลยสู้ๆโอโนไนอักโอโนไนอักเย้ตานี้เมลจังเป็นคนหานะพวกเราจะไปซ่อนนับ1ถึง10ด้วยนะรู้ไหมตาแรกก็เป็นคนหาสละฮ่าฮ่าพวกเราจะซ่อนไม่ให้เธอหาเจอหรอกใช่ๆเมลจังหาดีๆล่ะเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยังฉันจะนับแล้วนะ1 2 3โอ้ยเมลจังนับแล้วไปแอบที่ไหนดีล่ะเนี่ยวิ่งไปตรงโน้นดีกว่าตะโนไว้เราไปแอบด้วยกันไหมเออตรงนี้ก็ดีนะโอ้ยนู่นเลยฉันจะไปอยู่บนต้นไม้เมลจังหาฉันไม่เจอหรอกอยู่ตรงนี้แหละเมลจังไม่มีทางหาเราเจอแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าอันนาจ๊ะฉันว่าเราไปซ่อนหลังพุ่มไม้ตรงนี้กันดีไหมอืมๆเอาสิรอตรงนี้แหละสโนไวท์เดี๋ยวเมลจังก็มาหาแล้วอืมๆๆ8 9 10อ้าวหายกันไปหมดแล้วนี่นาจะไปหาตรงไหนก่อนดีนะกินไอติมแต่กินไอติมไปซื้อไอติมกันเถอะแถวนี้ก็ไม่มีแฮะโอ้ยแอบกันเก่งจริงๆเลยนะแบบนี้จะหาเจอไหมเนี่ยเสียงรถไอติมเหรออุ๊ยไอติมจริงๆด้วยอยากกินไอติมไปซื้อไอติมดีกว่าไอติมจ้าไอติมซื้อไอติมกันหรือเปล่าไอติมไอติมอ้าวนี่มันลุงฮั่งนี่นะทำไมลุงมาขายไอติมล่ะคะอ้าวยายหนูไม่ต้องมาถามมากจะกินไหมไอติมอะโอ้ยรอด้วยสิอันนาเร็วๆสิสโนไวท์อยากกินไอติมจะได้สดชื่นไอติมเอ๊ะนั่นมันมีมิจังนี่นะแหมมาอยู่ก่อนพวกเราเลยนะใช่ใช่ใช่กินไอติมกันดีกว่ากินไอติมก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปหาพวกนั้นต่ออ้าวฉันหาพวกเธอเจอแล้วเออเอ้ยไม่น่าเห็นแกกินเลยแพ้เมลจังเลยเอ้าหมดแต่พูดอะไรกันอยู่กินไหมไอติมอ่ะเดี๋ยวลุงก็ไม่ขายสิหรอกใจเย็นสิคะลุงกินอยู่แล้วงั้นมีมี่จังขอเป็นไอติมมะนาว1แท่งนะคะลุงฮะได้เลยแท่งละ10บาทเดี๋ยวแล้วจะแม่สาวน้อยโอ้โหน่ากินจังเลยงั้นอันนาขอเป็นไอศกรีมโคนช็อกโกแลตนะคะส่วนสโนไวท์ขอเป็นไอติมโคนสตรอเบอรี่ค่ะไอศกรีมโคนโคนละ15บาทจ้ะได้แล้วจ้ะเอ้าเมนูคนนั้นเหรอจะกินอะไรเมียวจังขอเป็นไอศกรีมโคนวานิลา2อันเลยค่ะเมียวจังมีตังจ่ายโอเคได้แล้วจ้ะว้าวขอบคุณค่ะ
อ้าวมีใครจะเอาอะไรอีกไหมไม่เอาแล้วค่ะโอเคงั้นลุงไปขายที่อื่นต่อแล้วนะขอบใจมากที่อุดหนุนสวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยก็จะมารีวิวเซตรถเข็นขายไอศครีมนะนี่ค่ะเป็นร้านขายไอศครีมนะคะเป็นแบบรถเข็นนะน่ารักมากเลยนะเป็นกล่องสีชมพูนะคะนี่นี่ด้านหน้าค่ะเขาบอกมีถึง39ชิ้นเชียวนี่พี่นุ้ยก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะเราต้องมาประกอบเองหรือเปล่านะโอเคเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าค่ะนี่แกเอาจากกล่องมานะคะก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมีไอศครีมรถเข็นของเราจะต้องประกอบเองนะคะนี่เขาจะมีมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะนี่มีเงินด้วยเป็นเงินแบบพลาสติกนะเงินปลอมนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ค่ะมาให้เราแปะเองด้วยนะก่อนที่จะประกอบรถเข็นนะคะเขามีที่ใส่ถ่านให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถ่านกันก่อนเลยเนาะแล้วก็ค่อยประกอบทีเดียวเลยนี่ค่ะใช้ถ่าน AA 3ก้อนนะคะโอเคค่ะพี่นุ้ยก็ประกอบร้านรถเข็นขายไอศครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็มาดูตัวพวกขนมกันนะต้องจะเป็นร้านขายไอศครีมแล้วนะคะเขาก็จะมีพวกอมยิ้มที่เกี่ยวกับขนมหวานทั้งหมดเลยนะก็จะมีขายด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นป๊อปคอร์นนี่มีถ้วยใส่ป๊อปคอร์นด้วยนี่เขาก็จะใส่แบบนี้ชิบนี่ค่ะนี่ป๊อปคอร์นน่ารักก็จะเป็นถ้วยป๊อปคอร์นแบบนี้นะคะแล้วก็มีอมยิ้มด้วยนะนี่อมยิ้มต่างๆนะคะพี่นุ้ยแปะสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วอมยิ้มอีกอันนึงก็คืออมยิ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็มีไอศกรีมที่เรามาประกอบเองแบบนี้สีขาวสีขาวก็จะเป็นรสวานิลาไหมเนาะแล้วนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็อีก2อันเป็นอะไรอ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ค่ะสีชมพูรสสตรอเบอรี่ส่วนตัวถ้วยนะคะเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็มาวางบนนี้นี่ก็จะเป็นไอศกรีมเหมือนกันใส่ถ้วยนะมีช้อนด้วยนะแล้วก็มีไอศกรีมแท่งด้วยนะคะนี่ค่ะ3อันน่ารัก
ของร้านเราบ้างนะคะซึ่งก็คือรถเข็นนั่นเองนะรถเข็นนะพี่ลุยประกอบนะก็จะมีร่มนะคะแล้วก็มีตัววางข้างบนด้วยนะแล้วก็มีตัววางข้างล่างนะคะนี่มันเหมาะมือมากเลยนะเหมาะสำหรับแบบน้องๆหนูๆเด็กๆนะคะแล้วก็ตะกี้นี้พี่ลุยใส่ถ่านไปให้ดูแล้วเนาะก็คืออยู่ใต้ฐานนี้นะคะมันจะมีเสียงด้วยนะแล้วที่สำคัญมีไฟด้วยพี่ลุยแอบกด นี่มันจะมีตัวปุ่มกดนะคะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมเล็กๆนะเดี๋ยวพี่ลุยจะเปิดให้ดูนะร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงบ้างน่ารักไหมเอ่ยมีร่มด้วยนะคะเปิดเพลงเรียกลูกค้าก่อนปุ่มอยู่ไหนหูยปุ่มอยู่ข้างในเลยไอศกรีมไหมคะไอศกรีมไหมราคาถูกๆค่ะโอเคค่ะพี่นุ้ยก็รีวิวจบแล้วนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพี่นุ้ยขอตัวไปขายไอศกรีมก่อนนะคะ